สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรสุคนกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ำๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟังครูเงาะหวังว่าสิ่งที่ครูเงาะแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ในประเด็นนี้อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้นะคะหูคนเลิกกันนู่นนี่มันเยอะไปหมดเลยนะอัตราการเลิกเนี่ยมันเยอะสำหรับครูเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะคนหลายคนชอบเข้าใจว่าคือโดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะเป็นเยอะมากนะคะที่ว่าก็ฉันเลี้ยงตัวเองได้ฉันก็ไม่ทนแล้วก็จบกันไปจากกันไปหรือบางคนก็วันนี้เคยคบกันมาแล้วไปมีคนใหม่มันซาบซ่าแซ่บกว่าก็ทิ้งคนเก่าเนี่ยมันก็เลิกกันไปเลิกกันมาแบบนี้นะคะงั้นวันนี้ครูเลยอยากจะมาชวนคิดชวนถามกันหน่อยว่าไอ้เวลาที่เรามีคู่ครองเนี่ยคำถามของครูก็คือมีเพื่ออะไรอย่างตัวครูเป้าหมายของการมีคู่ครองตอนเด็กๆเป็นคนไม่มีเป้าหมายในการมีคู่ครองเห็นเขามีก็มีบ้างนะเห็นมาแล้วตอมขี้ก็ต้องตอมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราอ่ะเห็นเขามีกันเราก็อยากมีจนกระทั่งวันหนึ่งครูก็มาถามตัวเองว่าการมีคู่ครองของเรามันเพื่ออะไรวะจริงๆแล้วครูแค่ต้องการกัลยาณมิตรที่ร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยกันอาจจะเป็นคนละเป้าหมายแต่เราจะเป็นคนสองคนที่คอมมิตว่าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในเป้าหมายของทั้งคู่นะคะอาจจะเป็นเป้าหมายเดียวกันหรือเป็นคนละเป้าหมายอันนั้นคือเป้าหมายของการมีชีวิตคู่ของครูนั้นในความเป็นจริงคือถ้าเราอยู่คนเดียวได้ไม่จำเป็นต้องมีคนมาซัพพอร์ตอันนั้นคือมีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะในมุมของครูเขาบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐของมนุษย์ใช่ไหมคะนั้นถ้าหากวันนี้คนที่เป็นคู่ครองของเราเป็นกัลยาณมิตรมันก็คงจะดีไม่น้อยที่เราจะเดินทางไปด้วยกันดูแลกันไปอย่างเงี้ยนั่นก็คือจุดประสงค์ฉะนั้นทุกคนชัดเจนเลยว่าเราต้องการคนหนึ่งคนที่จะเดินไปกับเราเนาะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วอะเวลาที่เราเลือกคนมาอยู่ตรงข้างๆเราเลือกจากอะไรเบื้องต้นบางทีอะค่ะเราแค่ต้องการคนที่อยู่เคียงข้างเราแต่เรากลับไปเลือกคนที่ต้องรวยต้องรอต้องเป็นออปชันที่ไม่ได้เกี่ยวกับการร่วมเดินทางเลยถูกไหมคะมันคือความบางทีอะเคยไปอ่านที่หนึ่งมาแต่กูจำไม่ได้ว่าที่ไหนขอโทษด้วยที่จำไม่ได้นะคะที่เขาบอกว่าการเลือกคู่ครองอะก็เหมือนการเลือกรองเท้าอาจจะไม่ได้คู่ที่สวยหรอกเพราะคู่ที่สวยมันใส่ไม่สบายแต่คู่ที่มันใส่สบายมันจะเดินระยะไกลได้นานความรักมันต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมเราก็ต้องเลือกคนที่จะเดินไปกับเราแล้วมันสบายใช่ไหมคะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่มันถึงจุดหนึ่งความรักมันไม่สวยงามเหมือนตอนแรกเริ่มจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยมันเกิดจากตอนต้นเราไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของการที่ฉันมีเธอเพื่ออะไรพอเราไม่ได้ชัดเจนมันหวือหวาไอ้ความหวือหวามันมาไวไปไวมากช่วงโปรโมชั่นอะที่มาเพ้ยต้อยมองเขามองเราอุ้ยต้อยมือโดนกันแป้งแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหวือหวาอยู่ได้ไม่นานหรอกนะแต่พอเราไม่ได้มีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยพอเราหมดหวือหวากับคนเนี้ยพอไปหวือหวากับคนใหม่เราก็รู้สึกว่าฉันหมดรักเธอแล้วความรักมันหมดอายุแล้วการที่ความรักมันหมดอายุเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีการรีนิวหรือการรีสตาร์ทความรักของเราเองต่างหากดังนั้นวันนี้ค่ะวันที่เราอาจจะอยู่ในจุดที่เรากำลังจะเลิกกับเขาดีหรือเปล่าครูอยากให้ทุกคนลองนึกก่อนว่าเราทำเต็มที่ในพาร์ทของเราหรือยังอย่าเพิ่งรีบตอบว่าเต็มที่แล้วลองฟังครูก่อนว่าไอ้คำว่าเต็มที่เนี่ยหน้าตามันน่าจะประมาณไหนครูอาจจะไม่ได้บอกว่าของครูเรียกว่า 100% นะครูแค่อยากจะแชร์ว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันคนส่วนใหญ่จะชอบนึกถึงแต่ข้อเสียของคนที่อยู่เคียงข้างเราใช่ไหมแปลกมากนะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเรากลับนึกถึงข้อเสียแต่พอเลิกกันไปเรานึกถึงแต่ข้อดีของเขาพิลึกพิลั่นมนุษย์ไหมล่ะแทนที่จะอยู่ด้วยกันโฟกัสแต่ข้อดีทุกวันนี้คุณโฟกัสข้อดีของคู่รักของคุณมากน้อยแค่ไหนถูกไหมเพราะเดี๋ยวนี้บางคนนะเอาไปฟังสิ่งที่ครูสอนบางคนตีความผิดนะเราบอกว่าให้เรารักตัวเองเมตตาตัวเองค
คำว่ารักตัวเองแปลว่าอะไรต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนั้นถ้าวันนี้คุณอยู่กับผู้ครองที่ซ้อมคุณทำร้ายร่างกายคุณเนี่ยแล้วคุณยังอยู่อันนี้มันไม่ได้เรียกความรักมันอยู่ด้วยความกลัวนั้นคุณต้องไม่เบียดเบียนตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเลิกกับทุกคนที่ซ้อมคุณเพราะคนที่เขาซ้อมคุณลึกๆฟังดีๆนะเขามีความขลาดและหวาดกลัวในจิตของเขานะคะเขาบางคนเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างคือมันมีเหตุและมีผลในการเป็นแบบนั้นมนุษย์ทุกคนคุณเชื่อว่าลึกๆของใจเขาอะอยากเป็นคนดีทีนี้เขาอาจจะทำไม่ได้นั้นถ้าเกิดเราอยู่กันแล้วเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาก่อนยืนขึ้นมาก่อนเพราะคนที่อนุญาตให้คนอื่นทำร้ายตัวเองมันแปลว่าเรายังไม่รักตัวเองพอพอเรายังไม่รักตัวเองพอเราจะมีเซนส์บางอย่างที่อยากให้คนทำให้เขาต้องทำร้ายเราไม่ว่าทางกายก็ด้วยวาจาไม่ก็ทำร้ายจิตใจเข้าใจไหมนั้นถ้าเรายังรักเขาอยู่ฟื้นทำตัวเองยืนขึ้นมาให้ดีก่อนแล้วถ้าเราดีแล้วเขายังดีไม่ได้พาเขาไปหาจิตแพทย์นักปรึกษาหรืออะไรแล้วเขายังไม่ดีขึ้นมาอันนั้นคุณค่อยพิจารณาว่าโอ้นี่ฉันทำทุกอย่างอย่างที่ควรจะทำแล้วเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเราค่อยพิจารณาดังนั้นคนบางคนใช้วิธีคิดแบบนี้อีกอุ้ยแฟนฉันหันไปหน้าตาไม่หล่อว่ะอุ้ยคนที่หล่อกว่าหรือคนที่ไม่สวยกว่าคนที่ฉันไปเจอคนสวยกว่าฉันทิ้งดีกว่าอันนี้เขาไม่ได้เรียกรักตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะคะเขาก็เห็นแก่ตัวต่างจากรักตัวเองตรงที่เห็นแก่ตัวจะทำร้ายคนอื่นและสุดท้ายมันจะกลับมาทำร้ายตัวของเราเองเราไปเลือกคนที่หน้าตาสมมตินะหรือคนที่รวยกว่าอะไรก็แล้วแต่ทำเนาะไอ้สิ่งของเหล่านี้มันจะไม่เสื่อมหรอถูกไหมไม่งั้นเราก็เป็นเหมือนลิงอะห้อยหัวไปเรื่อยจับกิ่งนี้ต่อกิ่งนั้นมันไม่จบไม่สิ้นอะถูกไหมคะนั่นสิ่งที่รักตัวเองในวันนี้คือคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นกลับมารักให้อภัยตัวเองนะคะถ้าใครมีคู่ครองอยู่แล้ววันนี้คู่ครองอาจจะไม่ค่อยดีนักเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองก่อนยืนหยัดของตัวเองก่อนแสดงจุดยืนของเราอย่างชัดเจนก่อนแต่สิ่งที่ครูอยากให้คุณทำวันนี้คือ1นึกถึงความดีความงามของเขานะคะสิ่งใดๆที่เขาเคยทำดีหรือความดีในวันแต่ละวันเนี่ยมันมีเพราะถ้าเราไปเหมาบอกโอ้แฟนหนูเนี่ยห่วยแตกมากเลยอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นข้อดีของเขาทั้งที่มันมีนะคะ2ให้คุณนึกถึงวันแรกรักเรารักเขาที่ไหนลองกลับไปอยู่ในสภาวะตกหลุมรักเขาอีกครั้งได้ไหมคุณว่าไม่ได้ค่ะวันนี้มันไม่ได้คุณลองกลับย้อนเวลาเพราะวันนั้นคุณตกหลุมรักเขาที่อะไรนะคะลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทำร่วมกันกับเรามานะสิ่งที่3ครูอยากให้พวกเรากลับไปดูคลิปตัวหนึ่งที่ครูเคยแชร์ไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเติมนิดครูพูดแบบเร็วๆวันนี้แล้วกันณวันนี้คุณอยู่กับเขาคุณทำให้เขารู้สึกมั่นคงทางจิตใจมากแค่ไหนหรืออยู่กับเขาคุณมีแต่การขู่เข็นกดดันบังคับข่มขู่ลองปรับก่อนปรับที่ตัวเราก่อนนะคะอย่าไปบอกให้คนอื่นปรับหรืออะไรปรับที่ตัวเราในความมั่นคงทางจิตใจเราให้เขาได้ไหมเราให้ความรักแบบมีเงื่อนไขไหมเธอทำอย่างนี้ฉันถึงจะรักเธอทำอย่างนี้ฉันจะเกลียดเธอแสดงว่าอันนี้คุณไม่ได้ให้ความมั่นคงกับเขาอยู่ด้วยกันให้ความหวือหวาหลากหลายไหมผู้ชายพาผู้หญิงไปเที่ยวไหมซื้อของขวัญของฝากมาให้ไหมผู้หญิงเซ็กซี่บ้างหรือเปล่าหัวเราะอยู่กับเขาได้สร้างเสียงหัวเราะหรือเปล่าบางคนบอกก็เขาไม่ทำให้หนูหัวเราะมาทำเองก็ได้ถูกไหมเจอเขาแล้วก็แบบยิ้มเขาบอกบ้าป่ะเออบ้ารักเธออ้าวลองดูสิไม่เอาคุณหนูจะอ้วกแล้วถ้าเราไม่หวานกับคนนี้เราจะเก็บไว้หวานกับขื่อประตูบ้านหรือไงเราก็ต้องหวานกับคนของเราถูกไหมบางคนเป็นอย่างนี้ครูเคยเป็นไม่เอาไม่แสดงความรักกับแฟนหรอกอายอ้าวไม่แสดงความรักกับแฟนแล้วแสดงกับอะไรพะเมินหรอเรามีแฟนไม่แสดงความรักนะคุณบางคนอายคนอื่นกลัวคนอื่นว่าเวลาเพื่อนบางคนคุยกับแฟนแล้วคุยเสียงสองนี่นี่นั้นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ก่อนครูเคยแบบหมั่นไส้ว่าอะไรพูดอะไรเสียงอะไรแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาพูดกับคนที่เขารักถ้าคนที่เขารักชอบมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดังนั้นวันนี้ค่ะเราค่ะอยู่กับเขาเราได้แสดงความสดใสร่าเริงอยู่กับเขาหรือเปล่า3เราทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราหรือเปล่าหรือเราชอบเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบางคนบอกก็หนูหวังดีหวังดีปรารถนาร้ายอีกแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเราบอกว่าเราทำเต็มที่แล้วเราทำเต็มที่อย่างถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะคะให้ความสำคัญชื่นชมเขาไหม
นึกถึงเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเราหรือเปล่านะคะอันดับ4แสดงความรักอย่างถูกต้องหรือเปล่าภาษารัก5ภาษาครูเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆไปดูได้บอกรักก็ดีกอดก็ดีนะให้ของขวัญให้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะทำอะไรบางอย่างให้กัน5อยู่กับเขาแล้วอยู่เขาอยู่กับเราแล้วเขาได้เติบโตเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นไหมเราได้ชวนกันไปทำอะไรดีๆมั้ยไปเรียนอะไรดีๆอยู่กับเขาแล้วเราเป็นคนที่ใจเขาอยู่กับเราแล้วเราทำให้เขาใจเย็นขึ้นไหมเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยให้เขาเติบโตแล้วสุดท้ายอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกถึงการให้เสียสละซึ่งกันและกันหรือเปล่าหรือเราทั้งสองคนเคยร่วมมือพากันไปทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นด้วยกันหรือเปล่านะคะมีเวลาให้กันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางทีนะคุณนะไปเลิกนะแล้วคุณยังใช้พฤติกรรมแบบเดิมเดี๋ยวคนต่อไปก็เหมือนเดิมถูกไหมนั้นวันนี้ค่ะกลับมาปรับที่ตัวของเรา1 นึกถึงสิ่งดีๆของเขา2 นึกถึงวันแรกรัก3 นึกถึงนิดว่าเราได้สนองให้นิด6ประการของมนุษย์เนี่ยให้กับคนรักของเราหรือเปล่า4สำคัญมากอันนี้ถ้าใครไม่เคยทำมานี่มาเป็นแฟนแล้วหนูยังไม่เคยถามตัวเองเลยเรียกมานั่งคุยหาเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเธอคืออะไรเหรอเป้าหมายของฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันเห็นเธออยู่ในนั้นด้วยนะอะไรเงี้ยเราลองมานั่งคุยกันเป้าหมายของเธอคืออะไรอาจจะไม่ได้เราไม่ได้แบบไปกดดันเขานะของฉันมีเธอแล้วของเธอมีฉันหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเราก็เขาไม่มีก็ไม่เป็นไรนั่นคือเป้าหมายเขาแต่เราบอกเราไม่ใช่หรอว่าเรามาอยู่คู่กันเพื่อที่เราจะเดินทางร่วมกันเพื่อซัพพอร์ตเป้าหมายซึ่งกันและกันฉะนั้นไม่ว่าเป้าหมายอะไรของเธอถ้ามันอยู่บนพื้นฐานที่ฉันอยากจะซัพพอร์ตเธอแบบบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ริดรอนกันและกันฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเพื่อที่จะซัพพอร์ตเธอนะคะเรียกกันมานั่งคุยเลยว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะแล้วตัวสุดท้ายคือคำว่าเสียสละอดทนสิ่งนี้สำคัญมากเลยอะในรุ่นพ่อแม่เราเป็นกันเยอะมากๆเลยนะแต่รุ่นเราเนี่ยมันจะแบบอ้อไม่เอาแล้วเสียสละอดทนเนี่ยคือจริงๆครูไม่ได้บอกว่าให้เราต้องอยู่แบบสีทนได้นั้นก็ไม่ใช่แต่มันต้องชั่งน้ำหนักคือถ้าเป้าหมายในชีวิตของเราอ่ะคืออะไรเราต้องชัดเจนครูไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องทนและครูก็ไม่บอกให้ทุกคนต้องเลิกคุณต้องพิจารณานะด้วยสติปัญญาของเราเองเช่นนะอย่างมีเคสหนึ่งเป็นอาม่าท่านหนึ่งนะคะอากงเนี่ยมีเมียเนี่ย5คนหรือ4คนครูจำไม่ได้นะเมียคนแรกของอากงเนี่ยไม่เคยว่าอากงคนนี้สักคำเดียวไม่เคยว่าเรื่องนี้เลยแกบอกแล้วที่สำคัญเลี้ยงลูกของเมียน้อยๆคนอื่นๆด้วยนะแล้วครูก็แบบอะไรอ่ะทำไมถึงทำได้จิตใจทำด้วยอะไรอาม่าเล่าให้ฟังว่าก็ที่ทำได้เพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาดีกับอาม่าเขาดูแลมาเขาดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวคือเขาเจ้าชู้แล้วบอกลูกคนอื่นอาม่าไม่สนใจเหรออาม่าบอกว่าจะไปสนใจทำไมสิ่งที่เป็นส่วนเกินอาม่าพูดคำนี้เลยนะคะอันนี้ติดตามได้ใน Super 60นะคะอันนี้แอบมาสปอยก่อนนิดนึงแต่คุณไม่บอกว่าเป็นเทปไหนนะโหเจ๋งมากเลยเขาบอกจะไปสนใจทำไมส่วนเกินคุณฟังแล้วโอ้ยตองไม่อยากจะแฮชแท็กสนใจทำไมส่วนเกินเพราะวันที่คืออันนี้อาม่าท่านเนี้ยท่านชัดมากว่าเป้าหมายนั่นคือการครองคู่กับคนคนนี้อย่างมีความสุขแล้วตัดเท่าที่คนคนนี้ดูแลฉันดีดูแลลูกครอบครัวดีไม่เคยทำให้ขาดตกบกพร่องเขาจะเสียเรื่องนี้ฉันไม่ได้ใส่ใจโอเคไหมแต่ครูก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือทางที่ถูกหรือผิดนะมันคือทางที่ว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดของเราคือโอ้ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสำคัญนะการอยู่ด้วยกันแล้วมันริดรอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่เราต้องอย่าไปเอาเป้าหมายของชาวบ้านมาเป็นเป้าหมายเราคนนั้นทนได้ฉันก็ต้องทนได้หรือคนนั้นไม่ทนฉันก็ต้องไม่ทนเราต้องถามตัวเองอยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าแต่อย่าบอกว่าฉันทนเขาไปหาคนอื่นฉันเศร้าแต่ฉันก็ทนอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าตอบสนองนะแต่อาม่าแกบอกว่าแกไม่สนใจแกบอกว่าส่วนเกินเนี่ยแกเสียเรื่องเดียวเรื่องอื่นดีหมดเนี่ยอย่างเงี้ยหรือมีอีกเคสหนึ่งเป็นเคสของคนหนึ่งที่ครูเคยรู้จักนะคะเขาผู้ชายคนนี้นะเจ้าชู้มากๆเลยแล้วเอางี้แล้วกันเขาเป็นแฟนของคนรู้จักของครูนะคะผู้ชายคนนี้แล้วพอเขาเลิกไปเนี่ยเขาก็ไปมีค
ขาเลิกเพราะมีผู้หญิงคนนี้เป็นมือที่3เข้ามาในชีวิตของเพื่อนครูผู้หญิงคนนี้ก็อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็เจ้าชู้สะบัดเลยอะแล้วพวกเราก็จะมองว่าผู้หญิงคนนี้นี่มันยังไงวะทำไมยังทนอยู่วะอะไรเงี้ยเราไปตัดสินชาวบ้านมาด้วยนะเพราะว่าคนที่เขาทนอยู่นั่นคือช้อยส์ที่เขาเลือกหรือเปล่าก็อาจจะแบบฉันไม่แคร์ขอแค่เธอรักดูแลฉันอันนี้มันก็คือเป้าหมายแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องถามก่อนว่ามันใช่จริงๆไหมหรือเราแค่แบบเจ็บแต่ว่าไม่เป็นไรฉันทนเพื่อที่จะให้เขากลับมายอมทำตัวไม่มีค่านั้นสำหรับครูคือมันไม่มีผิดหรือถูกแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกจริงๆหรือเปล่าเข้าใจปะคืออย่างบางคนเนี้ยบางคนอยู่ในออปชันที่ต้องไปเป็นเขาเรียกอะไรยอมทนกับบางเรื่องเพื่อได้บางเรื่องฉะนั้นอย่าร้องไห้อย่าฟูมไฟอย่าดราม่าคุณเลือกแล้วหรือเปล่าหนูเลือกไม่ได้อย่ามาเลือกไม่ได้เราเลือกได้แต่หนูออกมาจะเขาไม่ได้ก็เดินสิเดินออกไปทำไมจะออกไม่ได้อยากออกได้เลยแต่ทุกอย่างที่คุณมีในวันนี้มันเป็นช้อยส์ของคุณมันเป็นทางเลือกนั้นเราชัดเจนกับเป้าหมายนั้นถ้าคนที่มาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วทำให้จิตใจเบิกบานถ้าวันนี้อยู่แล้วเขาไม่เบิกบานหนูต้องทำไงคะหนูอยู่มาแล้วอ่ะนะสิ่งที่ต้องทำคือทำอย่างที่ครูบอกกลับมาทำตัวเราให้ดีที่สุดทำให้เราค่ะมีความสุขครูเองก็เคยพบกับคนคนหนึ่งแล้วครูก็รู้สึกว่าครูไม่ได้เลือกมาอย่างมีเป้าหมายตอนนั้นนะคือคว้ามาก่อนพูดง่ายๆแล้วพอมาปุ๊บพออยู่ไปครูก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วต้องทำไงอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วครูจะแบบตอนนั้นครูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วครูก็จะทิ้งครูจะเอาไปครูจะทิ้งเขาไปโดยที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเพียงเพราะเราเป็นคนโง่ในวันหนึ่งที่เราเคยเลือกคนมาครูก็ต้องรับผิดชอบแล้วสิ่งที่ครูรับผิดชอบคืออะไรรู้ไหมครูใช้วิธีการรับผิดชอบต่อตัวเองคือหาความสุขให้กับตัวเองไว้ครูก็แบบไม่ได้ไปพึ่งพิงคนคนนี้แล้วครูก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยตัวเองได้หลงรักตัวเองชอบคนคนนี้ไปเที่ยวกับคนคนนี้ได้คือมันมีความสุขกับตัวเองจนกระทั่งวันนึงโชคดีมากเขาไปมีกิ๊กโอ้โหกูแบบฮาเลลูยาดีใจมากอยากจะจุดพลุฉลองขอบคุณมากที่มีกิ๊กอยากจะขอบคุณกิ๊กกูนะโทรเล่าให้ฟังกูโทรไปหาเจอกิ๊กเขากิ๊กเขารับโทรศัพท์โทรหาผู้ชายเนี่ยนะแล้วกิ๊กรับโทรศัพท์กิ๊กแบบพี่อย่าทำอะไรหนูเลยน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องอย่าร้องไห้จริงๆหน้าที่ร้องไห้ต้องเป็นหน้าที่พี่นะไม่ใช่หน้าที่หนูแต่ตอนนี้หนูใจเย็นก่อนพี่น่ะต้องขอบคุณหนูแต่พี่อยากให้หนูคิดดีๆถ้าหนูจะเอาคนนี้หนูต้องค่อยๆคิดนะเพราะว่าคนนี้เขามีนิสัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สำหรับพี่อย่าเลิกกันเพราะหนูปังๆๆพี่ต้องขอบคุณหนูพี่ได้เลิกเพราะหนูเนี่ยพี่แฮปปี้มากนะหนูไปใช้ชีวิตของหนูนะแล้วพี่ก็ไม่ถือโทษกดหนูด้วยขอบคุณมากบายเนี่ยค่ะแล้วครูก็จัดกระเป๋าให้เขาเดินออกจากบ้านเป็นลากออกไปเป็นออกจากบ้าน AF เลยค่ะจะไปเป็นดาวโดดเด่นที่ไหนก็เชิญเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นช้อยส์ของเราฉะนั้นนะคะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครูอยากให้พวกเรากลับมาชัดเจนกับตัวเองว่าเราทำหน้าที่ของเราอ่ะเต็มที่ในฐานะของผู้ครองแล้วหรือยังเพราะถ้าเรายังทำไม่เต็มที่การเลิกเพราะหนีจะทำให้เราจะก๊อปปี้รูปแบบแล้วคนต่อไปเลิกไปแล้วเราก็จะไปคว้าคนลักษณะแบบเดิมแล้วเราก็จะมีการเลิกเป็นลูปแบบเดิมถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมที่ตัวของเราแล้วคุณก็เป็นแบบนี้คุณเลิกกับคนที่หนึ่งแล้วคุณก็ไปคว้าคนที่สองมาลักษณะคล้ายๆคนที่หนึ่งแล้วคุณก็ต้องเลิกกับคนที่สองเพราะว่าคุณไม่ได้เลือกมาจากหนึ่งเซตเป้าเข้าใจป่ะแล้วคุณก็ไปคว้ามาโดยที่คุณยังไม่ได้แก้ข้างในตัวคุณเองนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องทำงานกับตัวของเราก่อนกลับมารักตัวเองนะคะเมตตาต่อตัวเองนะคะหาสิ่งดีๆหาความรู้อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะแล้วเราค่อยตัดสินใจเลือกใหม่เพราะไม่อย่างนั้นนะคะคนเราเคยสังเกตไหมมักจะเลือกคนแบบเดิมแล้วแพทเทิร์นรูปแบบชีวิตจะเป็นเหมือนแบบเป็นไซโก้เป็นแบบเอาอีกแล้วเหรอทำไมฉันเจอคนแบบนี้อีกแล้ววะทำไมฉันเจอคนแบบนี้อีกแล้ววะมันเกิดจากการที่ข้างในคุณไม่เคยได้รับการแก้เรื่องอะไรมันเคยมีปมบางอย่างหรือเปล่าในวัยเด็กที่คุณรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่า unfulfilled needนะเนี่ยโอ้โหกูเพิ่งไปเรียนเรื่องนี้มาแล้วกูชอบมากเลยคือมันก็สอดคล้องกับเรื่องเก่าๆที่กูเคยเรียนมาหรือเคยใช้มาเนี่ยนะคะในมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันจะมีนิดที่ไม่ได้รับการเติมเต็มอยู่ในวัยเด็กทีนี้พอเราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมาใช้นิดตัวนี้ในการจับคู่เช่นสมมติเราเห็นพ่อกินเหล้านะเราเห็นพ่อกินเหล้าแล้วเรารู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยทำไมพ่อถึงกินเหล้าอยากให้พ่อเลิกเหล้าจังเลยเราจะไปหาแฟนที่ขี้เหล้าแปลกมากนะเราจะไปหาแฟนที่ขี้เหล้ามาพอเลิกแฟนที่เรามีคนก็ต้องขี้เหล้าคล้ายๆกันคือมันจะต้องมีอะไรบางอย่างเหมือนกับวันนั้นเรายังไม่ได้แก้เรื่องนี้แล้วเราจะใช้ผู้ชายคนนี้มาเป็นตัวแก้นั้นถ้าวันนี้เราไม่ได้แก้ในตัวของเราในปมของเราในการเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเรามีอะไรที่เราไม่ได้รับการเติมเต็มนะแต่ถ้าใครยังไม่รู้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเอาคิดแค่ว่าณวันนี้คนแบบไหนที่ฉันถ้าคุณโสดอยู่นะคนแบบไหนที่ฉันอยากเลือกเข้ามาอยู่ในชีวิตและเลือกมาเพื่ออะไรแล้วคนคนนั้นต้องเป็นคนแบบไหนอันนี้คำว่าคนแบบไหนไม่ใช่ออปชันแบบว่ารวยอะไรพวกนี้นะเอาแค่จิตใจเขาต้องคนแบบความสนใจสติปัญญาการคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเป็นแบบไหนเป้าหมายของเรามีร่วมกันคืออะไรเราก็ค่อยไปคิดแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ